สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Heart นะครับรายการที่มาพูดถึงเรื่องความสวยนะครับแต่ไม่ใช่ความสวยด้านหน้าตานะฮะเป็นความสวยจากข้างในออกมาสู่การกระทำนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความสนุกสนานในตัวเองนะฮะเธอเล่น Facebook เพราะว่าเธอเหงานะครับและสิ่งที่เธอให้กับสังคมก็คือเสียงหัวเราะและความสนุกแต่สิ่งที่มากกว่านั้นนะฮะที่เธอได้มอบให้กับสังคมก็คือกำลังใจคำพูดที่ให้กำลังใจของเธอสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยทั้งโรคมะเร็งและโรค HIV หรือโรคเอดส์นั่นเองครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและนี่คือความสวยของเธอนะครับเบิร์ตกมลสุขแพทย์ครับสวัสดีค่ะแม่มาแล้วแม่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะและนอกจากการไลฟ์สดของเบิร์ตจะให้กำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยแล้วคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวและคู่ชีวิตก็ได้รับกำลังใจและคำแนะนำดีๆจากการดูไลฟ์สดของเบิร์ตด้วยจริงๆแล้วบางทีความถูกต้องก็อาจจะไม่ถูกใจความถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องแต่วันนี้คุณทำถูกต้องแต่คุณไม่ถูกใจคุณไม่ต้องไปคำนึงว่าโอ๊ยเดินออกมาแล้วเราจะรู้สึกเจ็บคนที่อยู่เป็นมือที่2อ่ะคือเจ็บมากกว่ามือที่3ฉะนั้นคุณทำถูกแล้วแล้วสักวันนึงคุณจะต้องเจอคนที่เป็นมือที่1ทำให้คุณเป็นคนที่1และคนสำคัญของคนนั้นนะคะดีแล้วที่เดินออกมาและนี่คือเรื่องราวชีวิตจริงทั้งหมดกว่าจะมาเป็นผู้ที่สร้างรอยยิ้มและกำลังใจผ่าน Facebook ของเธอเบิร์ดเป็นคนจังหวัดอะไรครับหนูเป็นคนจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ชลบุรีตั้งแต่อยู่ชลบุรีตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงประมาณป.4แล้วก็คุณแม่เริ่มพามาเรียนที่จังหวัดนนทบุรีก่อนตอนป.5ป.6เพราะว่าคุณแม่เป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เริ่มต้นแต่หลังอยู่ชลบุรีแม่ก็ส่งเงินหาพอรู้จักเริ่มโตหน่อยอย่างเงี้ยก็พามาอยู่ที่กรุงเทพสักป.5ป.6หลังจากจบป.5ป.6คุณแม่เนี่ยก็มีการดีลกับอีกบ้านนึงเพื่อจะไปทำงานที่จังหวัดนครปฐมผมก็ได้ไปเรียนต่อนครปฐมม.1ตอนเด็กๆเบิร์ดใช้ชีวิตยังไงครับจริงๆเลยเด็กๆ เนี่ยใช้ชีวิตถ้าเริ่มต้นจากเด็กที่จำความได้เนี่ยใช้ชีวิตแบบเด็กที่ต้องทำงานต้องทำงานบ้านทุกเรื่องราวเพราะว่าที่บ้านอาศัยเขาอยู่เราก็ต้องทำงานแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ทำงานเป็นเด็กปกติค่ะเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่วัดช่วงหนึ่งคือเกิดและเติบโตในบ้านของนายจ้างหรอคุณแม่ใช่ไหมเกิดและเติบโตในบ้านของนายจ้างค่ะแต่นายจ้างเนี่ยเป็นป้านะตอนที่เติบโตเนี่ยแต่แม่ก็ยังทำงานเป็นแม่บ้านของป้าจนวันหนึ่งเขาคิดว่าเงินเดือนมันคงไม่ได้เยอะอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เลยขยับตัวเองไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อให้ได้เงินเดือนมาส่งลูกเรียนแต่เบิร์ดก็ไปอยู่วัดใช่ค่ะหลังจากนั้นประมาณม.1จบเริ่มต้นเข้าม.1ใหม่เบิร์ดไปอยู่วัดค่ะอยู่วัดไปอยู่ได้ยังไงเล่าให้ฟังการไปอยู่วัดของเบิร์ดเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยเขามาทำงานที่นครปฐมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนเขาหมดสัญญาจ้างคือเหมือนประมาณแบบไม่ได้มีเงินจะต้องจ้างเพราะว่าด้วยร้านมันก็ไม่ได้ใหญ่โตค่ะแต่เขาก็ลดเงินเดือนแม่ลงพอลดเงินเดือนแม่ลงเสร็จแม่ก็มีความรู้สึกว่าแล้วจะทำยังไงต่อ เขาก็ต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อเป็นแม่บ้านแต่ตัวหนูว่าตอนนี้ต้องอยู่นครปฐมด้วยเหตุที่เราสมัครเรียนม.1ไปแล้ว แล้วพอแม่ไปเนี่ยเจ้าของร้านเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบอยากจะให้เราอยู่ ก็เอางั้นเอาเราไปอยู่วัดแล้วกัน มันก็ใกล้โรงเรียนด้วยแล้วแม่ก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นยังไงความรู้สึกของการไปอยู่วัดมันเป็นยังไงเบิร์ดความรู้สึกแรกเลยของหนูมีความรู้สึกเหมือนโดนแม่ทิ้งแล้วจากที่แม่ไม่เคยเจอแม่ตั้งแต่เล็กจนโตอยู่แล้วคือไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอันนี้มันโดนทิ้งหนักแต่เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวพี่เราต้องปรับตัวด้วยเหตุว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วการไปอยู่วัดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าก็น่าจะอยู่ได้แหละแต่ไปครั้งแรกเลยอ่ะหนูไม่ได้มีโอกาสมีห้องนอนหนูก็ต้องนอนบนชานไม้ชานระเบียงที่เด็กวัดทุกคนนอนเรียงกันตอนนั้นยังไม่ได้มีกุฏิอะไรแบบเยอะแยะมากมายมันก็ทำให้เราสึกทำไมเราต้องมาอยู่อย่างนี้ทำไมเราเหมือนโดนทิ้งเลยมันก็คิดไปต่างๆนานาแต่พอเวลาที่มีเพื่อนอยู่ในวัดที่เป็นเด็กวัดด้วยกันก็ทำให้เราเลิกคิดอะไรอย่างเงี้ยสังคมในเด็กวัดมันเป็นยังไงบ้างเบิร์ดสังคมในเด็กวัดเป็นเด็กที่มีตื่นเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตแล้วก็หลังจากบิณฑบาตถวายอาหารพระเสร็จ
ทำหน้าที่ของตัวเองทุกสิ่งอย่างเสร็จก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนวนอยู่อย่างเงี้ยฮะทุกวันกลับมาตอนเย็นอาจจะมีข้าวอาจจะมีตอนเพลนที่พระฉันข้าวเรียบร้อยก็ต้องกลับมาล้างกันตอนเย็นสังคมไม่ได้มีอะไรเยอะก็ไม่ได้มีทีวีดูไม่ได้มีอะไรก็คือถ้าเป็นตอนเด็กๆก็คือเข้านอนห้องนอนประมาณเท่านี้แต่พอเริ่มโตมันเริ่มมีสังคมข้างนอกคืออยู่วัดเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะฮะเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรไหมจริงๆแล้วหนูรู้ว่าหนูขาดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพี่มันเป็นความขาดที่เราเลือกไม่ได้เขาพูดแบบนี้ดีกว่าเราเลือกไม่ได้เราต้องจำใจขาดมันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหนูน้อยใจนะหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าหนูเข้าใจว่าสิ่งที่เราขาดเพราะเราจำเป็นจะต้องขาดเราไม่ได้ขาดเพราะว่าเราเลือกที่จะขาดนะเราเลือกไม่ได้เราก็เลยไม่ได้รู้สึกน้อยใจมากเข้าใจมันมากกว่าเบิร์ดเป็นคนเกเรเลยใช่ไหมมากครับมากหนูเป็นคนเกเรที่สุดที่สุดวีรกรรมทำอะไรมาบ้างแบบโหมันเยอะมากวีรกรรมหนูคือถ้าเกิดเล่าจริงๆเลยก็คือมันมีหลายเรื่องตีกันตบกันต่อยกันคือมีครบทุกองค์แต่ถ้าจำได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกไม่น่าไปทำก็คือตีกับทะเลาะกับเพื่อนในห้องเรียนอย่างเงี้ยทะเลาะกับเพื่อนโดยแค่เรื่องของเซาเบาขอยืมเพื่อนไม่ให้ก็ตีกับเขาเรามีความรู้สึกมันมีความรุนแรงที่อยู่ในตัวเองเยอะมากมันด้วยจากที่เราจะต้องทำตัวให้แข็งแรงเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมาพูดว่าเรากระเทยเด็กวัดเราไม่ชอบเราไม่แฮปปี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันจนเรียนไปเรื่อยๆก็ยังมีเรื่องนะฮะเรื่องตลอดเพื่อที่จะทำให้เพื่อนได้ยอมรับในตัวเรามากขึ้นคือถ้าใครพูดบอกว่าเป็นกระเทยเด็กวัดนี่ขึ้นมันคือมันจะเป็นคำพูดที่มึงอย่าคิดนะว่าเป็นกระเทยแล้วกูจะกลัวมึงเนี่ยหนูขึ้นคำนี้ผิดเพศอย่างเงี้ยหนูเอาเลยหรือเรื่องส่วนใหญ่ๆเลยจะเป็นเรื่องของเพื่อนชอบออกรับแทนเพื่อนชอบมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองชอบมีการออกรับแทนเพื่อนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดช่วงชีวิตที่เบิร์ตต้องอาศัยอยู่ที่วัดนั้นเบิร์ตจำเป็นต้องแข็งแกร่งและก้าวร้าวก็เพื่อเอาตัวรอดและก็เพื่อการถูกยอมรับจากเพื่อนๆนอกจากนั้นแล้วก็ยังทำเพื่อกบเกลื่อนปมด้อยในชีวิตของตัวเองส่วนมากจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เราลุยกับเขาเนี่ยก็มีผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดมีหมดคือมันมีความรู้สึกมันไม่ได้กลัวใครมันมีความรู้สึกว่าเราตัวใหญ่ด้วยอ่ะเราตัวใหญ่แต่หนูก็ไม่ได้อ้วนเท่านี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้กลัวใครเราไม่จำเป็นต้องกลัวใครแล้วเราก็ต้องแสดงถ้าพูดภาษาหนูก็กูต้องแสดงกับพินิหารต้องฉายแสงให้มึงเห็นว่ากูอยู่ได้กูเนี่ยไม่กลัวมึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณแต่ถ้ามากันเยอะๆก็หนีเหมือนกันหนีก็เลยทำให้เรียนไม่จบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสาเหตุการเรียนไม่จบเนี่ยคือตอนนั้นประมาณหนูจำความได้ว่าประมาณม.6 ที่จะต้องสอบภาคเรียนที่2นะฮะพี่ภาคเรียนที่2เนี่ยหนูไปตีเขาแล้วหนูไปตีข้ามโรงเรียนไปตีข้ามโรงเรียนก็คือในจังหวัดนครปฐมก็คืออุ้ยขับรถไปไกลมากเพื่อไปตีเขาเพื่อไปตบกับเขาอะไรเงี้ยก็ไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มเลยพอหลังจากนั้นก็คือมันก็มีการสอบค่ะพอเรื่องนั้นก็คือโรงเรียนก็ประกาศสอบภาคเรียนที่2นั่นแหละก็อยู่ในสภาวะตอนนั้นพอดีก็เลยเรียนไม่จบเรียนไม่จบเพราะว่าโจทย์เรามันเป็นลูกตำรวจไงพอลูกตำรวจเสร็จเขาก็รู้กฎหมายแต่เราเป็นหนูเป็นคนไม่ใส่ใจโลกอยู่แล้วทำอะไรเนี่ยความจำเนี่ยคือน้อยมากไม่ค่อยจำเรื่องอะไรมากมายพอไปตีกับเขาก็ไม่ได้หวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหมือนทุกเคสที่เราตีแล้วมันก็จบทุกเคสที่เราล้อกันก็จบกันไปไม่ได้อะไรเจอกันก็หนูพอหนูตีแล้วหนูเจอกันหนูก็ไม่ทักกันนะก็ไม่ได้หาเรื่องกันต่อนอกจากจะมากวนใส่ก็จะหาเรื่องแต่เคสนี้ไม่เป็นเคสลูกตำรวจพอลูกตำรวจเสร็จเขาก็มีวิธีจัดการคนที่มาทำร้ายลูกเขาอ่ะหนูเข้าใจมันเป็นเรื่องของกฎหมายเขาก็เลยใช้กฎหมายเนี่ยเข้ามาพูดคุยก็เป็นเรื่องของหมายเรียก2ครั้งแล้วก็เป็นหมายจับประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ออกหมายจับครูก็แนะนำว่าให้ไปพบตำรวจก่อนแล้ววันที่ไปพบตำรวจมันคือเป็นวันสอบแบบสุดท้ายสอบแล้วอ่ะเริ่มสอบแล้วมันก็เลยไม่ได้โอกาสที่จะต้องเรียนต้องสอบแล้วก็ต้องจบคือดังนั้นสรุปว่าเบิร์ดจบแค่ม.3ได้วุฒิการศึกษาม.3ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของเบิร์ตก็คือเด็กเกเรค่ะใช่เกเรมากเกเรแต่มีเหตุผลของหนูคือคนเกเรส่วนใหญ่หนูเหตุผลของหนูคือ1มีคนมาว่าเรา2โปรเทคตัวเอง3ออกรับแทนเพื่อนนี่คือเหตุผลของหนูที่มันเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเบิร์ตเริ่มเข้ามาทำงานหนูเริ่มเข้ามาทำงานจริงๆเลยพอหลังจากนั้นเริ่มโตฮะ
เริ่มโตเนี่ยก็ไม่ได้เรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต้องหาชีวิตหาชีวิตสักอย่างหนึ่งเพื่อทำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนนะหนึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนเนี่ยเราจะไปเอาเงินจากที่ไหนแม่เราก็คงไม่ได้รับรู้เพราะตอนนั้นแม่ไม่รู้ว่าเรียนไม่จบก็ต้องทำยังไงดีเพราะแม่ไม่เคยรู้ว่าเรียนจบหรือไม่จบนะก็เริ่มนัดกับเพื่อนว่าเราจะทำยังไงเพื่อเพราะว่าเพื่อนก็หนีออกจากบ้านเหมือนกันคือมันตอนนั้นหนูก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็อยู่นครปฐมก็เพื่อนหนีออกจากบ้านอีกคนนึงอ่ะเรียนจบตั้งใจจะเรียนสวนดุสิตจะตั้งใจไปเรียนที่มหาลัยส่วนหนูอ่ะตั้งใจจะเข้ามากับเพื่อนเอาชีวิตรอดก่อนว่าจะต้องทำยังไงพอเข้ามาอยู่ก็มาอยู่ราม2เพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนอยู่ที่ราม2ก็เริ่มหาทางที่จะไปกันงั้นกูไปเรียนแล้วกันงั้นเดี๋ยวกูไปหางานทำแต่ก็มีวุฒิแค่ม3เราไม่รู้ว่าวุฒิม3มันทำอะไรได้บ้างก็นั่งรถเนี่ยนั่งมาลำหนึ่งนี่แหละนั่งจากลำสองมาลำหนึ่งเพื่อนก็ตรงไปเพื่อจะไปทำแล้วงั้นเดี๋ยวขอลงตรงนี้แล้วกันก็เลยเห็นว่ามันมีป้ายสมัครงานเขียนว่ารับสมัครเอไอที่ร้านชุดเจ้าสาวแห่งหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะได้นะมันคงไม่ยากสำหรับเราเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าชุดเจ้าสาวเขาคงขายชุดอย่างเดียวคงปล่อยชุดให้เช่าเหมือนต่างจังหวัดแต่เรื่องยากตอนนั้นเรารู้เหรอว่าคำว่าเอไอมันคืออะไรไม่เคยรู้อะไรเลยหนูไม่รู้หนูเห็นเขาเขียนรับสมัครงานตัวใหญ่มากหนูก็คิดความรู้สึกว่าหนูอยากสมัครงานร้านนี้เพราะมันง่ายเพราะก็คงเหมือนร้านเช่าชุดที่เวลาเราไปเช่าชุดลีดเวลาไปอะไรมันก็คงพูดคุยอย่างนั้นอย่างเดียวรู้ราคาว่าเท่าไหร่เราคิดไว้เท่านี้แล้วก็ลงไปสมัครเขาเล่าไปเหรอเขาก็พูดคุยค่ะคือเขาก็พูดคุยว่าเรามาจากไหนหนูก็เล่าอย่างเงี้ยละค่ะหนูมาจากนครปฐมหนูไม่เคยทำงานแบบนี้หนูอยากทำงานหนูอยากทำงานหนูอยากมีเงินให้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ของานหนูทำเถอะนะก็เหมือนเราไปอ้อนวอนของานเขาแล้วเขาก็ให้ทำตอนนั้นเขาจ้างเรากี่บาท 6,000 ค่ะเดือนละ 6,000 บาทเดือนละ 6,000 บาทนั่งรถไปกับรำสองรำหนึ่งพอไหมตอนอุ้ยพอพี่เงินเหลือด้วยเงินเหลือด้วยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเงินเหลือนั่งรถเมล์ประมาณไม่กี่บาทเอง207ใช้ชีวิตแค่ทำงานกลับบ้านทำงานกลับไปใช่ค่ะทำงานเท่านี้กลับไปถึงรามสองก็กินข้าวเดินตลาดมันไม่เท่าไหร่อ่ะมันเป็นชีวิตวัยเด็กที่เรารู้แค่ว่าฉันทำงานมีเงินเดือนออกเลยละเดี๋ยววันที่7เงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวนี้ดีกว่าแต่เราก็ต้องกระเบียดกระเสียนในการรู้ตัวเองว่าต้องเหลือเงินเท่าไหร่เขาเรียกว่าเมเนจเงินตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นฝันของเบิร์ดเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างฝันของหนูจริงๆอ่ะในสมัยเด็กวัยเด็กเลยอ่ะหนูฝันว่าหนูอยากเป็นหมอความรู้สึกของหนูอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูก็อยู่ในเห็นแม่ทำงานทำความสะอาดสถานีอนามัยค่ะสมัยก่อนยังเป็นสถานีอนามัยอยู่ก็อยากความสุขว่าอยากเป็นหมอเห็นเขาทำก็อยากเป็นหมอแต่พอเริ่มโตมาเรื่อยๆสังคมมันทำให้เรารู้สึกว่ามันพาเดินไปเราก็เดินผิดทางด้วยแล้วก็สังคมที่เราอยู่มันก็ผิดทางด้วยมันก็เลยไม่ได้เป็นหมอฉะนั้นคำว่าเพศที่สามที่หนูเป็นนะคะกันเทยเกตุสเนี่ยมันมีสิทธิ์เลือกยากเลือกน้อยมากในสมัยก่อนเป็นได้ก็ช่างแต่งหน้าช่างทำผมหรืออะไรก็ได้ที่สังคมให้กระเทยเป็นฉะนั้นหนูก็เลยเปลี่ยนว่าอ่ะงั้นลองมาทำเวดดิ้งแล้วก็ก้าวสู่ช่างแต่งหน้าเปลี่ยนความฝันของตัวเองใช่ไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาอยากมาเป็นช่างแต่งหน้าแล้วใช่ต้องมาเป็นเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าวันที่หนูทำงานเดือน6,000บาทแล้วเศรษฐกิจมันซบเซาอ่ะพี่มันขายรูปไม่ได้คือเราต้องทำความเข้าใจกับเวดดิ้งก่อนเวดดิ้งในบ้านเราคือถ่ายรูปมันขายเป็นแพ็คเกจ 2-30,000 40,000 แล้วเราก็ถึงจะได้3% เราจะได้อย่างเงี้ยแต่พอวันนึงที่มันขายรูปไม่ได้ยอดจริงๆมันคือยอดของการขายรูปขายอัลบั้มขายแพ็คเกจแต่วันนึงมันขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันซบเซาหนูก็ต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นช่างแต่งหน้าเพราะมีความรู้สึกว่าเจ้าของร้านที่เป็นช่างแต่งหน้าทำผมเนี่ยอุ๊ยเขามีงานนอกบ่อยจังเลยแล้วออกไปทีนึงก็พันหนึ่งพันห้าสองพันต่อครั้งแต่กับเราอยู่มันแตกต่างจากเงินเดือน 6,000 บาทก็เลยมีความรู้สึกอยากเป็นก็เลยขอเขาให้เขาสอนให้นะพอเขาบอกว่าหนูอยากเป็นช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าเอาสิสอนแล้วในเวลานั้นเขาก็เหมือนเขาจะเปิดโรงเรียนเล็กๆเพื่อสอนช่างแต่งหน้าเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งเรียนกับเขาเขียนจดใช้ความจำของตัวเองเพื่อจดแต่ไม่ได้แบบเรียนแบบเต็มรูปแบบเพราะเราก็ต้องทำงานในร้านด้วยค่ะแล้วเสียเงินเรียนให้เสียไม่เสียเขาสอนให้ฟรีๆเหมือนเราเป็นครูพักหลักจำเหมือนแล้วมีคนมานั่งเรียนแล้วเราก็ไปนั่งเรียนกับเขาแล้วก็ทำตัวแฝงก็ไปเรียนกับเขาพูดคุยเพราะหนูพูดคุยกับคนง่ายอยู่แล้วค่ะเวลาขอเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เริ่มไปเป็นช่างแต่งหน้าเลยใช่ไหมเริ่มแต่งหน้าเล้าก่อนเลยหน้าเล้าคือเล้าก็คือแต่งหน้าในเขาเที่ยวเล้าค่ะอ๋อเหรอใช่แต่งหน้าให้กับคนที่อยู่ผู้หญิงต่างๆที่ทำงานอยู่ในโคเกียร์เราให้50 บาท50 บาทต่อหน้าค่ะต่อคนต่อคนต่อคนแล้วในนั้นก็จะมีปาร์ตี้มีแฟชั่นโชว์มีอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเงินมันดีมากนะเงินมันดีพี่แล้วก็
เริ่มมาขยับมาเป็นแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าสาวๆเริ่มที่จะมีฝีมือดีขึ้นในยุคนั้นนะคะครับประมาณคิวช่างแต่งหน้าของเบิร์ตไปสุดที่ไหนครับชีวิตช่างแต่งหน้าของหนูไปจบที่โชว์ค่ะพี่น็อตจบที่โชว์คือหลังจากนั้นที่หนูเริ่มแต่งหน้าปั๊บแล้วหนูก็เริ่มมีพวกที่เที่ยวกลางคืนก็เป็นพวกช่างแต่งหน้าด้วยกันหรือเจ้าของร้านหรืออะไรก็ตามเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้สึกตอนนั้นมันโตแล้วก็ไปแล้วก็เห็นคาบาเล่ยืนเต้นอยู่บนเวทีแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันสวยเราอยากเป็นด้วยความที่เราก็เป็นกระเทยต้นทุนหน้าต่ำเราก็อยากเป็นพี่น้องเราอยากว่าโอ้โหนี่สวยเราอยากเป็นอันนี้เราอยากเป็นนี้แล้วเรามีพื้นฐานการแต่งหน้าได้เราก็เลยชวนเพื่อนเฮ้ยมึงเรามาทำอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องทำให้มันแตกต่างเขาด้วยความที่ตอนนั้นอะเราก็ยังมีเพื่อนเรียนอยู่รามคำแหงเพื่อนเรียนอยู่สวนดุสิตเพื่อนเรียนอะไรต่างๆที่ทำปอมๆเชียร์ลีดดิ้งอะฮะก็มีความรู้สึกว่าเจอน้องด้วยมากรุงเทพก็เลยฟอร์มทีมนี้ขึ้นมาและลาออกจากเวดดิ้งเดือน 6,000 ก็ทิ้งมาวิ่งงานครั้งละประมาณโชว์ละพันประมาณนี้เดือนหนึ่งได้เยอะไหมแรกเลยอะนับเป็นคืนดีกว่า1อาทิตย์มี7วันหนูทำงานได้ศุกร์พุธศุกร์เสาร์ได้วันละ40บาทแต่มีความสุขมากนะพี่น็อตมีความสุขมากความสุขมันไม่อิ่มท้องนะใช่หนูเข้าใจแต่มันมีความสุขมันมีความสุขหนูมีความรู้สึกว่ามันใช่ละมันใช่เรามีความสุขแบบเนี้ยหักลบกบหนี้ค่าแท็กซี่ค่าแท็กซี่แล้วทีมหนึ่งค่ะพี่น็อตมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมันมี10คนแดนเซอร์ต้อง6เดี๋ยวตัวต้อง4เพลงตัวร้องอีก4ตลกเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพอหารแล้วมันก็ทำมาเรื่อยๆจน RU Show เนี่ยมันดังมันดังมากมันออกรายการหลายรายการมากประสบความสำเร็จในด้านของชื่อเสียงแต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในด้านเงินทองใช่ค่ะประสบความสำเร็จในด้านของชื่อเสียงแล้วก็เงินทองเนี่ยก็ไม่แล้วเบิร์ตใช้ชีวิตยังไงต่อไปครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเลยอ่ะพี่หนูก็โชว์กลางคืนก่อนค่ะเนี่ยโชว์เนี่ยย่านรามสาลีมันจะมีผับตรงเนี้ยมันมีผับที่พี่ประธานข้าวค่ะมันจะมีผับสมัยก่อนแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มของเกย์กันเลยกลุ่มที่มารวมตัวกันเที่ยวผับในย่านรามสาลีก็คือสมัยก่อนเป็น ICK หนูก็เจอแม่เพลินค่ะแม่เพลินพิษเพลินพิษเนี่ยเป็นพิธีกรประกวดสาวประเภท2อยู่แล้วแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆของการประกวดที่สนุกมากพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คุณแม่ก็เรียกเหมือนเจอลูกสาวที่หน้าใหม่ก็เรียกเข้าไปคุยเห็นอ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกเข้าไปคุยด้วยความตลกสนุกสนานอาจจะเรียกเข้าไปกัดหรืออะไรก็ตามภาษากระเทยผู้ใหญ่กระเทยแก่ที่ชอบเรียกเราก็เข้าไปคุยพอเราก็คุยต่อพูดกันแบบไร้สาระเหมือนกันแต่เราหนูเป็นคนมีสัมมาคารวะเป็นต้นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตหนูมีความรู้สึกว่าการไหว้การสวัสดีผู้ใหญ่หรือว่ากระเทยที่แก่กว่าเนี่ยทำให้เขาเอ็นดูเราเขาก็เห็นเอ็นดูเราพอเอ็นดูเราเขาก็ชวนเราไปนอนบ้านชวนเราไปกินข้าวทำแบบข้าวให้เรากินชวนเราไปเล่นไพ่ชวนเราไปทำทุกกิจกรรมที่เขาทำจนย้ายบ้านไปอยู่ใกล้กันเขาก็เลยบอกว่าลองมาเป็นพิธีกรไหมหล่อนพูดจาเพ้อเจ้อเก่งก็เริ่มต้นมาเป็นพิธีกรแรกๆเลยการเป็นพิธีกรอ่ะพี่น็อตไม่ได้เรื่องเป็นยังไงมันยืนนิ่งคือเขาเป็นคนที่เก่งมากเรื่องความสูงหน่อยเพราะเขาทำงานมาก่อนแล้วเขามีชื่อเสียงมากเป็นพิธีหนึ่งคนเนี่ยมีเสียงทางด้านพิธีกรพิธีกระเทยมากหนูก็ยืนมีหน้าที่ยืนหัวเราะเขาอย่างเดียวไม่มีการต่อมุกมันการเป็นพิธีกรที่ประกวดกระเทยหรือสาวเพศสองเนี่ยมันต้องต่อมุกกันเหมือนตลกคาเฟ่แต่หนูก็ยืนนิ่งอย่างเดียวพี่น็อตยืนขำยืนหัวเราะเขาแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องหาจุดตัวเองแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงเราจะหน้าด้านรับเงินเขาอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีผลงานมันก็ไม่ใช่เรื่องไงจนวันหนึ่งติ๊งปุ๊บพี่ริวจิตสัมผัสนานมากหนูไปเจอพี่ริวจิตสัมผัสแล้วเขาถามหนูประมาณตอนนั้นเขายังไม่ดังเลยพี่ริวอ่ะแต่หนูเขาถามว่าไอดอลของหนูว่าคือใครเขาบอกว่าหนูก็บอกว่าไอดอลหนูก็คือแม่เพลินค่ะเพราะตอนนั้นก็อยู่แม่เพลินค่ะเธอจะเอาเยี่ยงอย่างแม่เพลินไม่ได้เธอต้องเป็นตัวของตัวเองไม่งั้นเธอก็จะไม่ดังหนูก็อ๋อหนูก็เลยดูจากคนนั้นดูจากคนนี้แล้วก็ปรับใช้การทำงานของตัวเองจนเป็นพิธีกรทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเปิดต้นๆของการประกวดพิธีกรประกวดใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นชีวิตเป็นไงบ้างพี่พอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาละเริ่มมีคนรู้จักเพราะการแนะนำของแม่เพลินค่ะเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาลูกสาวไปด้วย1มันผ่อนแรงเขา2เขาได้ฝึกเราด้วย3ก็มีความรู้สึกว่าสนุกสนานเอาลูกสาวไปเขาเป็นคนขี้เหงาพอหลังมันก็เริ่มได้เงินนะพี่คือค่าตัวหนูสมัยก่อนเนี่ย500ก็ไปแล้วนะ500ก็เกิดมาเรื่อยๆเป็น1,000อะไรอย่างเงี้ย500,000มันก็
มันก็ได้เงินดีเข้าผับอีกเป็นพิธีกรในผับก็ได้ดื่มเหล้าด้วยพันแก้วด้วยคือก็จะมีคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความทรงจำของพิธีกรหนูมันก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าอยากเลิกเป็นก็มีเพราะอะไรหนูอ่ะเคยเป็นพิธีกรอยู่เวทีนึงแล้วมันมีสองเรื่องก็คือเวทีแรกหนูขึ้นไปเป็นพิธีกรไปเมาส์เป็นพิธีกรนี่แหละแล้วลูกค้าเอาว่าหนูอ่ะไปว่าเขาเพราะหนูไม่มีทักษะในการพูดทักษะในการน้ำเสียงน้ำเสียงมันใช้ไม่ได้น้ำเสียงมันแข็งตลอดมันเหมือนเราด่าเขาตลอดแต่จริงๆแล้วมันเป็นวลีกัดของเราเฉยๆว่าสนุกสนานสมมติว่ามีคำพูดว่าสมนั่งกับเพื่อนอุ้ยพาเพื่อนมาด้วยเหรอทำไมถ้าพาแฟนมาด้วยเหรอทำไมแฟนหน้าเหมือนหมาเลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะโกรธมากเลยนะเขาก็บอกเจ้าของร้านว่าเขาจะไม่มาร้านอีกแล้วก็รู้สึกว่าเราหรือว่าเราไม่โอเคกับอาชีพนี้และครั้งที่สองเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจอันนี้ก็มีแม่เพื่อนอยู่ในนั้นด้วยหนูเพื่อนหนูหรือเป็นพิธีกรต่างจังหวัดกลับบ้านนครปฐมเราก็เป็นสายล็อกสายตีอยู่แล้วเพื่อนตีกันอยู่ข้างเวทีปุ้ง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 หรือแม่ฝากไมค์หน่อยหรือลงไปตีกับเขาอันนี้หันมาปุ๊บถ้าหล่อนลงไปจากตรงนี้นับจากนี้หล่อนไม่ต้องมาเป็นพิธีกรกับฉันอีกหล่อนจำไว้ว่าหล่อนไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาพูดตรงนี้ทุกอย่างก็พลิกพรึบกลับมาก็ต้องเป็นพิธีกรให้ได้อาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่เลี้ยงหล่อนนะหล่อนไม่มีอาชีพอะไรแล้วนะก็เลยกลับมาเป็นพิธีกรจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้11ปีทุกวันนี้ไปทำงานพิธีกรอะไรบ้างหนูมีพิธีกรประกวดค่ะทุกสุกสุกเสาร์อาทิตย์มีอีเวนต์มีพิธีกรที่เป็นลูกค้าจ้างปาร์ตี้ต่างๆงานบริษัทที่ต้องใช้ความสนุกสนานแล้วก็หลักๆใหญ่ๆเป็นเรื่องของประกวดจนมาทำโซเชียลทำโซเชียลครั้งแรกทำเพจไม่ใช่เพจใช่ไหมเป็น Facebook เป็น Facebook ผมไม่เคยทำที่ใช้ชื่อว่าจริงๆเลย Facebook แรกเลยหนูใช้คำว่าเบิร์ดกมวลนี่แหละค่ะเบิร์ดใช้ชื่อของหนูเลยเพราะ Facebook เป็นชื่อของหนูอ๋อตอนนั้นมีวลีเด็ดใช้ชื่ออะไรเจ้าหญิงอะไรนะก่อนหน้าเอาแบบถ้าเจ้าหญิงเลยก็คือเจ้าหญิงในวงการ MC เป็นการสถาปนาตัวเองขึ้นมาเพื่อหนึ่งหนูก็พ่วงไปกับงานด้วยเพื่อเวลาบนเวทีเพราะว่าเราก็แต่งตั้งเรียกว่าเจ้าหญิง MC กับราชินีพิธีกรกับพี่เพลินนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันคล้องจองกันดีก็เลยแบบอยากเป็นเจ้าหญิงในวงการพิธีกรในวงการ MC สนุกสนานตอนนั้นเห็นในโซเชียลมันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับโซเชียลจริงๆการเริ่มต้นของโซเชียลหนูอะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการบันทึกเพราะว่าหนูจับโซเชียลครั้งแรกเลยเนี่ยหนูจับบันทึกของแม่ก่อนแม่หนูถูกบันทึกทุกอย่างลงในโซเชียลใน Facebook เก่าอะค่ะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าหญิงอันนี้เล่าย้อนกลับไปหน่อยแล้วก็หนูตั้งใจว่าจะบันทึกเพราะหนูเห็นการกลับมาทุกครั้งตลอด1ปีของโลกโซเชียลเวลา Facebook เขาเตือนนะว่ามันจะมี1ปีหนูก็บันทึกในเรื่องราวของแม่ไว้ตลอดเวลาคนบนโลกโซเชียลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ชอบคิดว่าโลกชีวิตฉันแย่เหลือเกินฉันท้อแท้มากหนูก็ให้ดูชีวิตหนูในวันที่หนูตกต่ำที่สุดในวันที่หนูต้องดูแลใครสักคนนึงในวันที่หนูไม่ต้องไปทำงานคือต้องบอกว่าการที่เบิร์ดเข้ามาสู่สังคมโซเชียลได้ก็เพราะว่าแม่ใช่ครับต้องการบันทึกเรื่องราวของแม่ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นแค่อยากบันทึกเฉยๆแค่นี้จริงๆตอนนั้นเราพูดถึงอะไรบ้างครับตอนนั้นหนูก็พูดถึงแม่พูดถึงกับข้าวของแม่พูดถึงสิ่งที่แม่ทำให้พูดถึงไปเที่ยวกับแม่พูดถึงมีลูกมีอะไรเงี้ยแต่พอวันอัดจริงๆมันเป็นอาการบันทึกการป่วยของแม่นี่คือการพูดถึงของแม่มันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการใช่มันเป็นความตอนแรกเราจะมีความสุขเพราะว่าเราอยากจะเห็นเรามีหนูรู้ลงรูปลงอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นการบันทึกความป่วยตอนนั้นแม่ป่วยเป็นอะไรแม่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายที่แพร่กระจายค่ะกระจายตัวละแล้วก็รักษาไม่ได้คีโมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้คุณแม่ไปตามธรรมชาติอย่างเดียวตอนนั้น Facebook ของเราก็กลายเป็นความเศร้าเป็นความเศร้าแล้วก็มีคนส่วนน้อยค่ะเพราะว่าคนไม่ชอบดูเรื่องราวของความเศร้าคนไม่ชอบดูเลยคนดูส่วนใหญ่เป็นคนกันเองดูกัน10คน20คนก็ดูกันเท่านั้นแล้วหนูก็ไม่ได้ต้องการการมีชื่อเสียงอะไรหนูไม่ได้ต้องการการแชร์ออกไปก็ดูกันเพื่อให้คนใน Facebook เนี่ยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อเห็นการเจ็บป่วยดูแลพ่อแม่ยังไงบางคนดู Facebook หนูในขณะที่อยู่ต่างประเทศก็บินกลับมาทิ้งงานที่ต่างประเทศกลับมาที่เมืองไทยมาดูแม่ตัวเองโทรมาร้องไห้หนูก็ให้แบบนี้ให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคุณแม่ก็เสียแม่ก็เสียค่ะแม่ก็เสียอยู่โรงพยาบาลได้8วันแม่ก็เสียในขณะนั้นก็
มันก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อมีความรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่านะพี่ชีวิตไร้ค่าเพราะว่าในขณะ6เดือนอ่ะเออเราก็ไม่ต้องทำงานก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็คิดแบบเนี้ยจนไม่รู้ทำอะไรมันคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเบิร์ดมีเงินสะสมพอที่จะหยุดทำงานแล้วหรอไม่มีเงินสะสมไม่พอแต่การไปทำงานของหนูอ่ะพี่น็อตมันต้องใช้พลังแต่วันนั้นหนูไม่ได้มีพลังไงวันที่มันไม่มีพลังแต่ทุกคนก็ให้กำลังใจเวลาที่ไปอะไรเงี้ยมันไม่มีพลังในการสนุกสนานมันไม่มีพลังเพราะทุกคนยังจำภาพหนูอยู่ว่าหนูเสียคุณแม่อะไรเงี้ยมันไม่มีพลังแต่ก็เราทำไม่อยากให้เราเจอใครจนวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วชีวิตมันต้องเดินต่อคนเสียคนตายคือคนตายแม่ก็อยู่ในใจของเราก็ยังคิดถึงตลอดเวลาฉะนั้นตัวมึงยังไม่ตายอ่ะมันก็ต้องเดินต่อแต่มึงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าอยู่ห้องหนูไม่กลับมาห้องเลยนะเพิ่งจะกลับมาแล้วก็มาย้ายตู้มาย้ายอะไรมาก่อนไม่ใช่มุมนี้พอกลับมาก็เปิดเฟซบุ๊กเห็นเออชอบดูสนุกดีเออคนนี้ทำอุ้ยอยากทำอันนี้จังเลยแต่ก็ไม่ได้มีพลังจนวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าหาอะไรทำดีกว่าเป็นเจ้าหญิงแต่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรกับนั่งเป็นเจ้าหญิงพูดคุยเป็นเจ้าหญิงไปค่ะสนุกกับมันพูดตอนนั้นเจ้าหญิงพูดถึงเรื่องอะไรป่ะเจ้าหญิงพูดถึงความโอเวอร์ของตัวเองเจ้าหญิงพูดถึงความสวยงามทั้งที่มันตรงข้ามกับรูปร่างหนูไงรูปอุ้ยสวยมากใส่ผมบ๊อบแต่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งเต็มเหมือนตอนนี้ก็พูดถึงความสวยงามพูดถึงการใช้ของแพงพูดถึงแต่จริงแล้วคือมันเป็นของต้นทุนต่ำแต่พูดให้มันโอเวอร์พูดให้มันเครื่องเพชรอันนี้ซื้อมาเท่านั้นเท่านี้เสื้อผ้าชิ้นนี้ซื้อมาจากตรงนี้เธอไม่มีปัญญาใส่หรอกฉันจะบางทีเอามาประมูลบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมูลแต่ก็ประมูลเล่นๆขำๆหลักล้านให้คนมีความสุขใน Facebook แล้วก็คนเหล่านั้นก็เข้ามามีความสุขแต่ตอนนั้นน่ะก็มีความสุขเต็มที่ก็100 200แล้ว Facebook ก็โดนแฮกไปความทรงจำของแม่อีเจ้าหญิงนี่ก็หายไปตอนนี้ไม่เหลือเลยตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเป็น Facebook ใหม่พอหลังจากนั้นอีกไม่นานหนูก็มีความรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรสมัคร Facebook ใหม่ก็กลับมาทำเจ้าหญิงอีกครั้งนึงไม่ประสบความสำเร็จไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคนตามมาก็ไม่เหมือนเดิมคนอะไรก็ไม่เหมือนเดิมในเมื่อเจ้าหญิงไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนทำยังไงดีก็เห็นนู่นนี่นั่นเห็นชอบดูในเอ้ยนี่แต่งตัวโป๊แต่งแบบนี้แหละแล้วก็หาวิธีนั่งคิดว่าจะทำยังไงนั่งคิดหมายถึงไม่ได้คิดเป็นเรื่องราวนะครับก็นั่งคิดเออต้องทำอย่างนี้อย่างนี้พอวันหนึ่งก็คิดอยู่ในใจได้ออกมาปึ้งเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ชื่อว่าพูดได้ไหมพูดเลยกะหรี่ไทยในใจคุณทำไมถึงต้องเป็นกะหรี่อ่ะหนูมีความรู้สึกว่าอาชีพกะหรี่หรือว่าตัวละครตัวนี้มันสร้างความสุขมันมอบมันเหมือนการรับใช้อะค่ะมันเป็นการรับใช้มันเป็นการบริการแต่หนูแค่ยกตัวอย่างของกะหรี่เอามาใส่ตัวหนูคือพอพูดถึงกะหรี่ปั๊บมันต้องเป็นคนสวยพอพูดถึงกะหรี่ปั๊บมันต้องเป็นคนที่หน้าตาดีมันต้องเป็นพร้อมที่มีอาชีพแบบนั้นอะแต่หนูอะพอพูดถึงกะหรี่อะไรของมึงเนี่ยอีอ้วนผมบ๊อบอะไรแต่งตัวอะไรของมึงแต่พอเขาเข้ามาดูจริงๆอะอ๋อมันเป็นกะหรี่ไทยในใจคุณจริงๆเพราะทุกวันนี้มันฝังอยู่ในใจทุกคนที่เข้ามาดูคือมันก็จะมีบางคนมองว่าการใช้คำว่ากะหรี่ไทยเฮ้ยมันเป็นการดูถูกผู้หญิงนะเป็นการดูถูกผู้หญิงหรือเปล่าจริงๆเลยหนูมองว่ามันไม่ได้เป็นการดูถูกมันเหมือนเวลาเราพูดเล่นกับเพื่อนอะไปไหนกะหรี่ไปไหนเมืองกะหรี่ไปไหนวะมันเหมือนเราพูดเล่นกับเพื่อนเพราะทุกครั้งเราเข้ามาเราบอกทุกครั้งว่าเรามีเจตนาทำอะไรเราไม่ได้ต้องการดูถูกใครคือจะบอกว่าการตั้งชื่อแบบนี้แค่สนุกเท่านั้นแล้วก็เข้ามาทุกคนจะรับรู้ว่าก็คืออะไรจริงๆแล้วการตั้งชื่อของหนูมันเหมือนเราขายของอะว่าลูกค้าอยากจะดูมันลูกค้าเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้กว่าจะดูข้างในผลิตภัณฑ์นะมันต้องเอะอะกับชื่อก่อนพอเอะอะกับชื่อปั๊บมันก็ทำรู้สึกว่ามันน่าสนใจนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะดังไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าคำว่ากะหรี่มันออกไปในช่องทางอื่นไม่ได้มันไปในฟรีทีวีไม่ได้มันไปในโลกที่มันเป็นจริงๆไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในโลกโซเชียลหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะมีชื่อออกมาขนาดนี้ครั้งแรกตอนที่เป็นกะหรี่ไทยอ่ะยอดวิวประมาณครั้งแรกต่อคืนครั้งแรกเลยคนดูกะหรี่ไทยในใจคุณก็ประมาณเจ้าหญิงแรกๆค่ะ 200-300 คนก็ดูกันบางทีก็ดูเหลือ90แล้ว60มันก็ไม่ได้มีคนสนใจเพราะว่าคนที่ดูก็คือคนใน Facebook แชร์ออกไปก็มันก็
เมื่อก่อนหนูไม่ได้นิยมในการแชร์ค่ะไม่ได้พูดว่าให้เขาแชร์ให้เราด้วย แต่ก็พูดหนูจัดทุกอย่างเท่าเดิมทำทุกวันเท่าเดิมจนวันหนึ่งมีน้องๆที่เข้ามาใหม่ๆก็เริ่มกันแชร์เริ่มแชร์แล้วก็หลักๆจริงๆเพจจื้อปากอะค่ะ เอาไปแปะหน้าเพจตอนที่หนูไลฟ์คนก็เริ่มเห็นมากขึ้นพอจากนั้นเริ่มเห็นมากขึ้นก็เริ่มมีคนติดตามจากตอนนั้นมีคนติดตามหนูประมาณมีเพื่อนอยู่ใน Facebook เพื่อนประมาณ 2,500 คนติดตามประมาณ 2,000 ก็เป็น 4,500 ปัจจุบันนี้คนติดตามประมาณ 60,000 ในแบบทบขึ้นมาแบบเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทันทีคิดว่าพลังของโซเชียลคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เยอะมั้ยเยอะมากค่ะพี่พลังของโซเชียลทําให้คนมีเงินโลกในโซเชียลเราเนี่ยใครที่เล่นโซเชียลเป็นหรือว่าอยู่ในโซเชียลเป็นจะมีเงินจะคว้าเงินได้เร็วเพราะเงินลอยอยู่ในโซเชียลไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยขอให้เป็นเอกลักษณ์ขอให้เป็นงานเป็นเรื่องของคุณเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอ๋อเวลาไลฟ์เหมือนกันจะต้องดูดวงดูตารางว่าวันนี้ใส่สีอะไรเฮงสีอะไรโอเคอย่างเงี้ยมันต้องมีวันนี้สีดำดีค่ะกะหรี่ไทยในใจคุณขายอะไรในนั้นกะหรี่ไทยในใจคุณขายความสุขอันดับแรกขาย18บวกขายเรื่องราวที่ต่อล้อต่อเถียงคนที่เข้ามาดูหนูในเนี้ยเขาประหนึ่งว่าเขาเป็นกะหรี่พี่น็อตเข้าใจแล้วคนหนูเข้ามาปุ๊บคนในเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมีคำถาม18บวกที่เข้ามาถามเราเช่นคุณแม่คะวันนี้หนูไปแขกมาแขกไม่ยอมจ่ายตังค์หนูต้องทำยังไงคะหนูก็จะตอบเขาเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานไม่ได้ตอบแบบจริงจังแล้วนะตอบให้เขามีความรู้สึกมีความสุขกับการตอบเพราะหนูบอกแล้วว่า50นาทีแรกไม่ได้มีสาระอะไรมีความเครียดอะไรใส่18บวกมาให้เต็มเพราะคนเราหนูมีความรู้สึกว่าหนูมองจากพี่โอ๊ตปาโมดอะค่ะหนูมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็น18บวกที่ดูแล้วมีความสุขด่าแล้วไม่โกรธหนูมองกับเขาแบบนี้คือต้องบอกว่าชีวิตเบิร์ดหลังจากวันนี้ก็คือการให้กำลังใจคนอื่นถูกค่ะถูกแล้วก็หลังจากวันนี้ที่มันเป็นกะหรี่ไทยในใจคุณมากขึ้นอะมันเริ่มมีธุรกิจเข้ามาในเรื่องของการรีวิวแต่หนูบอกทุกคนว่าหนูรับน้อยมาก การรับน้อยหมายถึงว่าหนูกลัวว่าหนูทำผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้เลือกน้อยแต่ก็คือมันจะอยู่ได้ก็ต้องเราก็ต้องมีสปอนเซอร์เพราะเราก็ต้องกินข้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เหมือนกันแต่เป้าหมายหลักก็คือการให้กำลังใจคนหลักๆเลยมันเป็นเรื่องอย่างนี้ค่ะหนูคิดว่าการทำ18บวกมันเป็นการระบายของใครแต่ละคน มันไม่มีใครบนโลกนี้นะพี่น็อตมาคุยเรื่องราวสัปดีสัปดนในไลฟ์หนูแล้วมีความรู้สึกมีความสุขมันมีคำพูดมากมายที่หนูอ่านแล้วหนูมีความรู้สึกว่าอีคนนี้มันคิดได้ไงวะเช่นแม่คะมันจะมีคำถามคำแรกคือแม่คะวันเนี้ยหนูไปเอาเล่าแต่คือเขาจะใช้คำเต็มที่กว่านี้ไอเอาเล่านี่คือคำกลางเต็มที่กว่านี้แล้วพอดีหมออ้อยติดฟันหนูต้องทำยังไงคะเนี่ยแล้วอีกเส้นนึงมันติดคอหนูต้องทำยังไงคะหนูก็ได้ไปอ่ะกลับไปหนูก็ไม่คิดถึงการติดคอก้างติดคอก็คือต้องตอบไวมากอ่ะกลับไปแล้วหนูก็เข้าปั้นนะกลับจากแขกลูกค้าเสร็จแล้วหนูก็เข้าปั้นแล้วก็คือลงไปถ้าไม่ลงหนูทินน้ำตามไม่เยอะนะลูกนะส่วนที่มันติดฟันอยู่หนูก็ดึงแล้วก็หนูคิดว่าเป็นไหมขัดฟันดึงซ้ายดึงขวาตอบแบบนี้อีนั่นก็จะมีความสุขมากคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ถูกเมคขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เขาอยากคุยอ่ะเขาก็เมคมาให้เราเขาก็เมคมาให้เราแล้วก็เมคกลับไปอย่างเช่น Facebook เดี๋ยวนี้มันมีความพิเศษหรือมันมีความอะไรก็ไม่รู้มันมองคอมเมนต์ของใครหลายๆคนไม่เห็นบางทีถ้าหนูไม่ตอบนี่นางจะอินบ็อกซ์มาเลยนะคุณแม่ไม่เห็นคอมเมนต์หนูแล้วนางก็จะถามมาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์นั้นแบบนี้ก็มีใช่เขาก็จะมีความสุขกันมากหลังจากเบิร์ดให้กำลังใจคนจบ5ทุ่มค่ะเบิร์ดทำอะไรเบิร์ดได้อะไรน้ำล้างหน้าสวดมนต์สาธุสิ่งที่หนูทำในวันนี้เนี่ยหนูก็สวดมนต์สาธุสิ่งที่หนูทำในวันนี้ ขอให้เป็นพรขอใหเออ้เป็นบุญมอบแก่พระองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นบุญมอบให้กับแม่ทำทานให้กับครูบาอาจารย์สัมภเวสหนูสวดมนต์แบบนี้ทุกคืน
ในการทำเรื่องราวเหล่านี้เพราะหนูคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการทำบุญแต่มันเป็นการทำบุญในวิธีของเราในวิธีของเราบางคนมีการทำบุญในการใส่บาตรอะไรเงี้ยหนูก็ทำปกติไปวัดไปวาไปกราบพระทำปกติแต่หนูมีความรู้สึกว่า1ชั่วโมงเนี้ยมันเป็นไปได้ยากนะที่จะคุยกับใครหลายคน1ชั่วโมงพร้อมๆกันแล้วทำให้คนสมมติมี 1,000 เนี่ยคน500คนหัวเราะยิ้มสนุกสนานแต่คนอีก500คนก็นั่งอีกระเทยนี่มันบ้ามันคุยเรื่องอะไรของมันแต่ก็ดูกันจนจบทุกคนดูกันจนจบดูกันจนล่ำลาพอรู้ว่าหนูจะมีคอนเซปต์ของหนูก็คือ1ชั่วโมงเนี่ย50นาทีแรกเนี่ยคุยเรื่อง18บวกกับเพลงสนุกสนานเหมือนเป็นกดเป็นดีเจพอหลังจากนั้นเริ่มประมาณอีกสัก10นาทีก็เริ่มลงเพลงช้าเหมือนผับเลยเริ่มลงเพลงช้าเพลงก็จะเริ่มเป็นแบบที่หนูชอบก็จะมีอ้าวใครมีอะไรมีอะไรไม่สบายใจก็พิมพ์มาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเมื่อก่อนจะมีเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็จะแบบโอ้ฉันดีใจจังเลยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องมานั่งตอบคำถามแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเรื่องเคสหนักๆจริงๆก็จะเป็นอินบ็อกซ์มาไม่ค่อยหน้าเฟซเท่าไหร่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสุดท้ายแล้วเบิร์ดจะทำจนถึงเมื่อไหร่สุดท้ายแล้วเบิร์ดก็ทำจนวันที่ไม่มีคนดูค่ะเพราะว่าเบิร์ดก็เริ่มต้นมาจากคนดู10คน20คนวันหนึ่งถ้ามันจะเหลือ10คน20คนแล้วเรายังมีแรงที่จะทำอยู่หนูก็คิดว่ามันมีความสุขนะพี่คนดูเป็นสมมุติว่าคนดูพีคสุด 4,000 คนมีความทุกข์มาก 4,000 คน 4,000 คนลดลงมาเหลือ 1,000 คน 3,000 คนนั่นเขาไม่มีความทุกข์แล้วหนูคิดแบบนี้นะเขาไม่ต้องมาดูเราไงเหลือจากนั้นเริ่มลดลงมาเรื่อยๆอ่ะอีพวกนี้ไม่มีความทุกข์ก็โอเคจนเหลือ1คนที่ยังมีความทุกข์เขาก็จะได้รับความสุขจากการเป็นกะหรี่ไทยในใจคุณจะจบเมื่อไหร่กะหรี่ไทยในใจคุณหนูก็เดาไม่ได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่วันนึง1หนูอาจจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ก็ได้เพื่อใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวพอมันดังขึ้นมากเรื่อยๆอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนอ่ะลองเปลี่ยนคอนเซปต์สิเผื่อจะต้องเข้าวงการอันนี้ข้อที่1ข้อที่2หนูอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ไม่ทําละเหนื่อยจังเลยไม่เอาดีกว่าไม่อยากทําละก็ไม่ทําก็ได้3หนูอาจจะต้องตายหรืออาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาคนก็ไม่ได้เจอหนูนี่แหละมันคือเรื่องที่หนูจะต้องเปลี่ยนก็คือต้องจบลงมันมีเท่านี้เพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าหนูก็อยู่ห้องคนเดียวพี่หนูก็นอนเหรอก็ไม่ใช่เรื่องหรือถ้านอนหนูเพราะเวลาที่หนูนอนหรือว่าอยู่คนเดียวมันจะฟุ้งซ่านอ่ะมันจะมีความรู้สึกคิดถึงแม่มันมีความรู้สึกทำอะไรดีทีวีมีก็ยังไม่อยากดูเลยก็นี่นะเล่นคอมฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือความสุขตลอดเวลาที่ได้พูดคุยกับเบิร์ดสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขและความสนุกที่มีอยู่อย่างมากมายในตัวเบิร์ดที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับคนที่ได้ดูและเข้ามาพูดคุยกับเบิร์ดนั่นเองครับตอนนี้เบิร์ดเขาก็กำลังไลฟ์สดนะครับเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับทักทายค่ะทักทายทุกคนนะคะเข้ามาแล้วแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครไม่แชร์นะคะเราจะแช่งให้ผัวไปมีเมียน้อยแล้วก็ผัวไปมีผัวใหม่นะคะแม่อยู่กับใครแม่ก็อยู่กับแขกค่ะวันนี้เรามีคุณลูกค้าค่ะสวัสดีนิตากะหรี่ระยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะการที่จะลบใครออกไปสักคนหนึ่งเนี่ยสมมติวันหนึ่งมันมี2คนที่เป็นคู่แล้ววันหนึ่งที่เรามีอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าลูกอ่ะเราไม่สามารถลบอะไรได้ฉะนั้นปรับจูนเข้าหากันฉะนั้นวันนี้เรายังใช้คำว่าแฟนอยู่อ่ะถ้ายังเป็นแฟนกันโดยที่เราเป็นแฟนกันจริงๆโดยที่เป็นแฟนกันโดยไม่มีอะไรก็ตามมาต่อรองหรือเป็นแฟนกันโดยที่มีความสุขไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินตาเข้ามาพูดคุยนะคะเข้าหากันการตัดใครออกมาสักคนหนึ่งอ่ะยังไงมันก็เป็นความทรงจำนะจ๊ะที่รักจ๊ะและเรื่องราวของเบิร์ดก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่สวยจากภายในแสดงออกมาสู่การกระทำนะครับโดยที่เธอหวังเพียงแค่ให้คนที่กำลังต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตมีรอยยิ้มและกำลังใจผ่าน Facebook ของเธอและนี่คือเรื่องราวของเบิร์ดกมลสุขแพทย์ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Beauty Heart พบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ